ฟ้าไทยให้เรื่องร้องนำพาไทยสู่หลักชัยที่มั่นคงบ้านของเราชื่อประเทศไทยเราทุกคนต่างเป็นพี่น้องร่วมชาติที่จะมาขับเคลื่อนภารกิจแห่งชาติมาร่วมสร้างพลังแห่งความรักพี่น้องไทยรักบ้านประเทศไทยด้วยความรักสามัคคีสู่ปณิธานเพื่อประเทศไทยร่วมกันคิดร่วมกันทำเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของประชาชนและเพื่อความมั่นคงของชาติสืบไปจะสืบสานพระราชปณิธานด้วยความดีด้วยรักสามัคคีเธอจะปีชาติไทยให้ยั่งยืนนี่คือปณิธานเพื่อประเทศไทยของไทยทุกคนครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลกสวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันอังคารที่28มีนาคมพุทธศักราช2566ขึ้น7ค่ำเดือน5ปีเถาะวันนี้ผมทรงพลชูเวชและคุณสันพรปัญญาดิลกดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณสันพรครับสวัสดีค่ะคุณทรงพลสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเช้าวันอังคารวันนี้แทบจะไม่อยากตื่นมาทำงานเลยทำไมฮะร้อนนะร้อนใช่อากาศร้อนชอบร้อนร้อนเหรอไม่ได้ชอบร้อนๆแต่ตื่นมาแล้วมันก็เหนียวเนอะนะคือร่างกายมันรู้สึกเพลียนะคะก็เลยบางทีมันทำงานก็เลยทำให้รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันเพลียแบบนี้แล้วก็คือไม่อยากจะเยื้องย่างกลายออกมาทำงานเลยทีเดียววันจันทร์อังคารทุกทีเพลียทุกทีเลย พอวันศุกร์ปุ๊บตาสว่างตาสว่างนะคะเพราะว่าวันเสาร์ก็จะได้ออกไปเที่ยวนะคะค่ะนะครับช่วงนี้นะครับเรื่องของสภาพอากาศเนี่ยก็จะต้องจับตามองเป็นพิเศษนะฮะเรื่องฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยโดยเฉพาะพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายนะครับเดี๋ยวก็จะต้องมาดูเรื่องของวิกฤตฝุ่นที่เชียงรายเขาบอกว่าโอ้โหเกินกว่าค่ามาตรฐานอนามัยโลก32เท่านะครับแล้วก็ไฟป่าก็ยังหนักใน18อำเภอก็มีการยกระดับการควบคุมหมอกควันไฟป่าด้วยนะครับของจังหวัดและที่สำคัญคือหมอกควันไฟป่าที่มาข้ามแดนเนี่ยนะครับ อยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านเคลื่อนเข้ามาสู่ประเทศไทยอันนี้เองก็เป็นอีกส่วนหนึ่งครับที่ทำให้สถานการณ์เรื่องของหมอกควันไฟป่า PM 2.5 เนี่ยหนักมากยิ่งขึ้นในพื้นที่เชียงรายครับเดี๋ยวก็จะมาดูว่าทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาจะมีแนวทางที่จะดูแลตรงนี้กันอย่างไรนะครับค่ะก็น่าสงสารพี่น้องประชาชนนะคะทางภาคเหนือไม่ว่าจะอากาศร้อนแล้วเนี่ยฝุ่นก็ยังเยอะอยู่จะออกไปไหนก็เช็คสภาพอากาศสักหน่อยนะคะอย่าลืมหน้ากงหน้ากากอย่าลืมใส่นะคะแล้วก็ใครที่มักจะออกกำลังกายกลางแจ้งก็ระมัดระวังกันหน่อยช่วงนี้ก็งดได้ก็งดนะคะอยู่ในที่ร่มดีกว่าเรื่องของการท่องเที่ยวก็มีส่วนนะครับ คนที่จะไปเที่ยวภาคเหนือเนี่ยในช่วงของสงกรานต์เนี่ยตอนนี้ก็ลังเลกันเหมือนกันนะใช่เที่ยวภาคเหนือเที่ยวเชียงรายเที่ยวเชียงใหม่เนี่ยบางทีเขาก็ลังเลแล้วแทนที่จะไปภาคเหนืออาจจะไปทะเลทางใต้หันเข็มทิศไปทางทะเลอาจจะไปทางใต้หรือจะไปภาคกลางเนี่ยชลบุรีหรือว่าจันทบุรีหรือว่าจะเป็นเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์เนี่ยก็ไปทางนั้นเทไปทางนั้นกันนะครับแต่ต้องดูเรื่องของสภาพอากาศแล้วก็หมอกควันไฟป่าซึ่งส่งผลเนี่ยโดยรวมต่อสภาพเศรษฐกิจเช่นเดียวกันนะครับค่ะยุคนี้เป็นยุคดิจิทัลแล้วครับคุณสันพรครับแน่นอนเมื่อก่อนเนี่ยเราพกบัตรประชาชนบัตรประชาชนใบเดียวเนี่ยทำได้หลายอย่างทุกอย่างอ่ะเกือบทุกอย่างเวลาไปทำอะไรเขามักจะขอดูบัตรประชาชนใช่ค่ะเข้าไปในที่อโคจรก็ต้องประชาชนแต่บางทีก็คนก็ไม่สะดวกที่จะพกกระเป๋าตังค์แต่สะดวกที่จะพกโทรศัพท์มือถืออ่ะใช่นะครับอันนี้เป็นข่าวดีที่เป็นเรื่องของบัตรประชาชนในระบบดิจิทัลครับที่พร้อมใช้ 100% แล้วครับค่ะไทยดีนะคะที่ชื่อเรียกง่ายๆสั้นๆ นะคะตัวไทยดีเนี่ยนะคะเป็นแอปพลิเคชันที่เกิดจากการพัฒนาระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนค่ะแล้วก็มีการเปรียบเทียบใบหน้าแบบดิจิทัลนะคะก็คือใช้แสดงแทนบัตรประจำตัวประชาชนในการทำธุรกรรมธุรการบริการต่างๆกับทั้งหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานเอกชนนะคะโดยรูปแบบในการลงทะเบียนเนี่ยเขามี2 อย่างก็คือลงทะเบียนด้วยตนเองโดยใช้บัตรประชาชนแล้วก็มีการสแกนใบหน้าหรือว่าอาจจะไปลงทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่ณที่ว่าการอำเภอทุกแห่งก็ได้นะคะพอลงเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมีข้อมูลอยู่ในแอปพลิเคชันตัวนี้แล้วเนี่ยนะคะจะไปทำอะไร
ไทยเนี่ยก็สามารถใช้เอกสารในตัวแอปพลิเคชันนี้ได้เลยนะคะง่ายดีไม่ต้องพกบัตรประชาชนนะคะครับช่วงนี้ไปดูเรื่องของแหมมิจฉาชีพออนไลน์กันนะครับเยอะเดี๋ยวนี้มีเรื่องของ call center อะไรต่างๆเนี่ยทำหลายรูปแบบล่าสุดเนี่ยแก๊ง call center ปลอมเว็บไซต์และ LINE ของกรมที่ดินลามากรมที่ดินแล้วนะมาหน่วยงานรัฐแล้วครับปลอมเป็นหน่วยงานรัฐหลอกดูดเงินออกจากบัญชีของประชาชนนะครับรูปแบบวิธีการมิจฉาชีพเขาทำกันยังไงนะครับพูดคุยกันครับกับท่านอธิบดีกรมที่ดินท่านชยาวุฒิจันทร์ครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านอธิบดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับท่านผู้ดำเนินรายการสวัสดีท่านผู้ฟังรายการท่านด้วยครับค่ะท่านอธิบดีคะปัจจุบันนี้ค่ะช่วยเล่าสักนิดว่ารูปแบบของมิจฉาชีพนะคะทุกวันนี้เนี่ยเขาปลอมแปลงหรือว่าเขามีรูปแบบอะไรในเรื่องของที่จะนำมาหลอกพี่น้องประชาชนในด้านที่แบบเนี่ยมาจากกรมที่ดินแบบนี้ค่ะเขาทำยังไงบ้างคะครับเรากรมที่ดินเราได้รับเบาะแสตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคม66เนี่ยนะฮะครับโดยมีผู้แจ้งว่ามีประชาชนได้รับลักษณะเป็นจดหมายราชการนะฮะตาคุดเลยนะครับแล้วก็ลงนามโดยชื่อผมเลยนะฮะฉบับแรกเนี่ยปลอมลายมือผมไม่เหมือนเลยนะไม่ค่อยทำการบ้านใบมือไม่เหมือนเลยนะฮะแล้วก็ลงตำแหน่งผมก็ผิดนะครับลงอธิการบดีกรมที่ดินคนที่ได้รับจดหมายฉบับนี้ก็เลยสงสัยก็เลยสอบถามไปยังเจ้าหน้าที่ที่ดินเราก็ปรากฏว่าก็ได้รับแจ้งว่าไม่เป็นจริงนะฮะทางเจ้าหน้าที่ที่ดินก็ได้รายงานมาทางกรมที่ดินนะครับแล้วก็ต่อมาก็มีวิวัฒนาการนะฮะกลุ่มมิจฉาชีพก็ไปสแกนลายเซ็นผมจริงๆมาเลยลายเซ็นของจริงเลยนะสแกนลงไปเพราะเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีโฟโต้ช็อปอะไรมันทำได้หมดนะครับแต่ก็ยังลงตำแหน่งผมอธิการบดีอยู่ซึ่งคนก็จะไม่ค่อยเชื่อนะครับโทรศัพท์มาแจ้งข้อมูลข่าวสารหรือมาสอบถามความเคลื่อนไหวอยู่ที่กรมที่ดินอยู่หลายร้อยสายเลยนะครับเราก็ได้รีบแจ้งเวียนไปเลยผมก็ได้ทำสื่อประชาสัมพันธ์นะออกไปเผยแพร่แล้วก็แจ้งไปยังสำนักงานที่ดินต่างๆให้ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้ระมัดระวังแล้วก็ไม่หลงเชื่อเป็นเหยื่อโดยลักษณะเนื้อหาที่เขากล่าวอ้างเนี่ยก็ดูแล้วก็เกือบคล้ายถ้าเป็นคนที่คุ้นเคยกับระบบราชการก็จะเห็นว่าสำนวนก็แปลกๆแปลกๆถ้าพี่น้องประชาชนทั่วไปที่ไม่ค่อยได้ติดต่อราชการเนี่ยก็อาจจะหลงเชื่อได้ก็โดยจะกล่าวอ้างว่ากรมที่ดินกำลังตรวจสอบเกี่ยวกับการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขอให้ผู้ที่รับหนังสือนี้เนี่ยไปติดต่อกับกรมที่ดินนำสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนสำเนาโฉนดที่ดินอะไรไปติดต่อแต่ถ้าอยากจะได้รับความสะดวกรวดเร็วใช้เวลาไม่เกิน 5-10 นาทีเนี่ยก็ให้ติดต่อทางระบบอิเล็กทรอนิกส์จะสะดวกรวดเร็วกว่านะซึ่งได้สอบถามผู้ที่โทรศัพท์มาร้องเรียนมาแจ้งเบาะแสเนี่ยแทบจะทั้งนั้นเลยนะฮะเรียกว่า 100% เลยว่าได้เนี่ยได้รับการส่งจดหมายลักษณะเนี้ยจดหมายปลอมลักษณะเนี้ยผ่านแอปพลิเคชัน LINE ครับหรือส่งผ่านอีเมลอะไรจาก Facebook Inbox กันเข้ามาจะไม่มีเรียกว่าไม่เจอเลยว่าส่งจดหมายจริงๆมานะครับเพราะว่าหนังสือราชการเนี่ยทางมุมล่างด้านซ้ายเนี่ยจะมีเลขชื่อหน่วยงานที่ออกผู้ออกหนังสือในส่วนราชการระดับกองนะฮะอันนี้ก็ชื่อเหมือนระดับสำนักเนี่ยจริงแต่ระดับส่วนเนี่ยซึ่งใต้สำนักเนี่ยเป็นข้อมูลเท็จนะฮะแต่ว่าหมายเลขโทรศัพท์เนี่ยเป็นของจริงนะฮะเป็นหมายเลขของเจ้าหน้าที่ที่กรมจริงๆนะครับก็สันนิษฐานเราเจ้าที่ทีมงานเราก็วิเคราะห์กันว่าผู้คนที่ได้รับข้อมูลข่าวสารเท็จฉบับเนี่ยจะได้ผ่านพวกแอปพลิเคชัน LINE หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆแล้วก็ถ้าเกิดตื่นตระหนกตกใจไม่ได้สอบถามตรวจสอบให้มั่นคงแน่นอนเนี่ยแล้วก็หลงเชื่อไปเนี่ยก็อาจจะส่งข้อมูลข่าวสารพวกทะเบียนบ้านบัตรประชาชนเลขโฉนดที่ดินอาจจะถ่ายแล้วก็ส่ง LINE หรือส่ง Inbox ไปให้เขาพวกมิจฉาชีพน่าจะเอาไปใช้ทำประโยชน์อย่างอื่นนะอันนี้ลักษณะแรกที่ปรากฏนะฮะอันนี้วิธีดูง่ายๆก็คือว่าประการที่1เนี่ยกรมที่ดินไม่มีหน้าที่จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างครับฟังชื่อเผินๆเหมือนกับเกี่ยวข้องกรมที่ดินแต่กรมที่ดินเนี่ยไม่ได้รับผิดชอบการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหน่วยงานที่รับผิดชอบรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็คือ1กรุงเทพมหานคร2เมืองพัทยา3เทศบาลทุกแห่งและ4องค์การมหาส่วนตำบลนะครับอบจไม่มีหน้าที่เก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกรมที่ดินเนี่ยแค่อำนวยความสะดวกเรื่องฐานข้อมูลที่ดินเท่านั้นเอง
นะครับผ่านระบบอินเทอร์เน็ตผ่านอิเล็กทรอนิกส์ให้กับอปท.ต่างๆนำไปใช้ประกอบการประเมินภาษีคนจับเก็บคนจะส่งแจ้งเอกสารการประเมินภาษีที่ดินบุกสร้างต้องเป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่านั้นกรมที่ดินไม่เกี่ยวเลยนะเพราะนั้นถ้ารู้ง่ายๆคือโยนทิ้งให้เลยฉบับนี้กรมที่ดินไม่มีหน้าที่ไม่ทำหน้าที่นี้นะครับก็ต้องเตือนไว้นะครับลักษณะที่เราวิเคราะห์แล้วก็พบก็คือว่าน่าจะมีการส่งลิงก์ต่อถ้าคนหลงเชื่อให้ข้อมูลเนี่ยอีกลักษณะหนึ่งก็จะส่งลิงก์ให้คลิกลิงก์เข้าไปแล้วก็น่าเชื่อว่าจะนำไปสู่การดูดข้อมูลหรือว่าการนำไปสู่การคลิกไปทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มมิจฉาชีพแล้วท่านจะเสียประโยชน์ไปไม่ว่าจะเป็นการโอนเงินอะไรหรือเปล่าอย่างไรแต่ตรงนี้เนี่ยก็ยังไม่พบผู้เสียหายที่มาร้องเรียนอย่างกลุ่มที่ดินนะมีแต่ผู้ที่สงสัยแล้วก็แจ้งเบาะแสมานะอีกลักษณะหนึ่งที่กรมที่ดินตรวจพบคือโชคร้ายครับเมื่อสัก2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยช่วงประมาณเดือนปลายมกราต่อกุมภาเนี่ยกรมที่ดินเราถูกแฮกเกอร์จากต่างประเทศเข้าทำการแฮกเว็บไซต์ของกรมที่ดินคือ www.dol.go.th เนี่ยนะฮะทำให้เว็บไซต์ของเราเนี่ยไม่สามารถใช้การไปได้อยู่ประมาณสัก2สัปดาห์ช่วงนี้พบพฤติการที่อุบัติขึ้นก็คือว่ามีขบวนการปลอมหน้าเหมือนกับปลอมเว็บไซต์เลยนะฮะหน้าตาเนี่ยเหมือนกับดูเผินๆแล้วก็คล้ายกับเว็บของกรมที่ดินเหมือนแทบจะโคลนมาเลยใช่ไหมคะแทบจะโคลนหน้าตาหรือฉากหลังนะแต่เนื้อข้างในอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะพวกURL อะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่แต่คนถ้าไม่ได้ตรวจสอบให้ดีแล้วไปคลิกไปเจอหลงเชื่อดูเผินๆอาจจะนึกว่าเว็บไซต์กรมที่ดินพวกนี้ก็จะหลอกเอาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนะครับเลข13หลักเล่นยำตัวประชาชนวันเดือนปีเกิดนะครับหมายเลขโทรศัพท์ซึ่งท่านเดี๋ยวนี้เรามักจะใช้หมายเลขโทรศัพท์ส่วนตัวในการลงทะเบียนทำธุรกรรมต่างๆใช่ไหมฮะก็น่าเชื่อว่าเขาจะเอาข้อมูลเหล่านี้เนี่ยไปใช้ทำประโยชน์อย่างอื่นโดยที่ชอบอันนี้ก็เป็น3ลักษณะที่พบก็ต้องเตือนให้ระมัดระวังเป็นพิเศษเลยโดยเฉพาะแบบแรกเนี่ยที่สแกนลายมือชื่อผมแล้วก็ส่งผ่านแอปพลิเคชันไลน์หรือว่าแอปพลิเคชันอย่างอื่นเนี่ยทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ไปเพื่อหวังให้ท่านหลงเชื่อแล้วก็ให้ข้อมูลสู่บุคคลต้องอย่าเชื่อเลยนะฮะครับเชื่อครับแล้ววิธีสังเกตล่ะครับว่าเอกสารของกรมที่ดินเนี่ยของจริงของปลอมดูยังไงย้ำอีกทีนึงครับว่าประชาชนจะดูยังไงว่านี่คือเอกสารของกรมที่ดินของจริงอันนี้คือเอกสารของปลอมครับคืออย่างนี้นะฮะคือคนแก๊งมิจฉาชีพนี่ก็ต้องยอมรับเขาก็ทำการบ้านมาดีครับนะคือพอเราแจ้งลักษณะพิรุธต่างๆไปเนี่ยเขาก็มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบอย่างที่ผมบอกตอนแรกครับปลอมลายเซ็นของผมโดยเซ็นขึ้นมาเองซึ่งมันไม่เหมือนเลยนะฮะแล้วคนไปเปรียบเทียบดูก็จะรู้ได้ง่ายลักษณะที่สองพอเขาวิวัฒนาการขึ้นมาเขาก็ไปสแกนลายมือผมตัดต่อด้วยเทคนิค Photoshop ก็เอามันก็ลายมือเหมือนจริงก็ดูง่ายอีกดูไม่ง่ายอีกนะฮะก็ต้องดูสำนวนฉบับปลอมเนี่ยถ้าเป็นคนที่คุ้นเคยกับภาษาสื่อราชการเนี่ยดูก็ออกว่าอันนี้เอาคนไม่รู้เรื่องมาร่างแต่อันนี้ก็พี่น้องประชาชนทั่วไปที่ไม่คุ้นเคยก็คงจะสังเกตยากนะครับดูง่ายๆนะเรื่องภาษีที่ดินสูงมากที่ว่อนเน็ตอยู่แล้วก็คนจะตนกตกใจแล้วก็เป็นไวรัลอยู่ขนาดนี้เนี่ยเรียนให้ทราบเลยกรมที่ดินไม่มีหน้าที่เก็บภาษีที่ดินที่ถูกสร้างเพราะนั้นท่านไม่ต้องหลงเชื่อได้รับมาโยนทิ้งได้เลยนะครับถ้าสงสัยประการใดนะถือเอกสารหลักฐานนะหรือข้อมูลถ้าได้รับผ่านแอปพลิเคชันไลน์หรืออินเทอร์เน็ตอีเมลต่างๆเนี่ยถือไปพบที่เจ้าหน้าที่ที่ดินที่สำนักงานที่ดินจังหวัดหรือสาขาทั่วประเทศทั้ง461แห่งไปตรวจสอบเลยก่อนที่ท่านจะหลงเชื่อให้ข้อมูลใดๆไปต้องเรียนเลยว่าทางราชการจะไม่มีการขอข้อมูลส่วนบุคคลหรือให้ท่านทำธุรกรรมทางผ่านระบบอินเทอร์เน็ตทางไกลอย่างเด็ดขาดนะฮะจะไม่มีการบริการเชิงรุกไปก่อนนะยกเว้นบริการบางอย่างที่เราให้เปิดบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เช่นระบบจองคิว EQ Land ของกรมที่ดินอย่างนี้นะท่านจะต้องไปติดต่อทำธุรกรรมเองนะกรมที่ดินจะไม่ไปถามท่านส่งเมลไปถามหรือส่งไลน์ไปถามท่านว่าท่านจะมาจดทะเบียนซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์ไม่ให้เราจะไม่ทำแบบนั้นท่านต้องติดต่อผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ไปยังส่วนราชการแล้วถึงจะโต้ตอบกลับมาตรวจสอบให้มั่นใจก่อนสงสัยก็โทรศัพท์ไปสอบถามกับเจ้าที่ของที่ดินนะท่านสามารถที่จะตรวจสอบได้ง่ายๆอาจจะยุ่งยากนิดนึงคือเดินขึ้นไปบนสำนักงานที่ดินจังหวัดและสาขาทั่วประเทศที่ท่านใกล้ที่ท่านสะดวกประการที่2เนี่ยกรุณาโหลดแอปพลิเคชันนะครับ Smartland นะฮะ SmartLand นะครับ
ก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้มาเป็นแอปพลิเคชันอย่างเป็นทางการของกรมที่ดินสำหรับใช้ติดต่อทำธุรกรรมเกี่ยวกับเรื่องที่ดินทุกประเภทนะครับไม่ว่าจะจองคิวทำนิติกรรมที่ดินหรือจับจองคิวรังวัดหรือว่าเรื่องของการสอบถามปัญหาการร้องเรียนนะครับการตรวจตำแหน่งที่ดินการเช็คราคาประเมินที่ดินเนี่ยท่านสามารถติดต่อกับกรมที่ดินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยแอปพลิเคชัน Smart Land นะครับก็ไปโหลดข้างในจะมีเมนูย่อย18เมนูย่อยให้ท่านเลือกใช้บริการครับค่ะแล้วขณะนี้ค่ะทางกรมที่ดินได้มีการดำเนินการยังไงมั่งคะที่จะมีการประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้ทราบถึงเหล่าบรรดามิจฉาชีพที่โอ้ยแฝงตัวออกมาแล้วก็อ้างว่าเป็นกรมที่ดินนะคะก็ตอนนี้เราได้แจ้งความดำเนินคดีนะครับสำหรับกลุ่มผู้ที่แฮกเว็บไซต์ของกรมที่ดินแล้วก็ทำเว็บไซต์ปลอมเนี่ยได้ร้องเรียนกล่าวโทษกับกองบัญชาการปศนะปราบปรามอาชญากรรมทางไอทีเนี่ยนะเทคโนโลยีนะครับแล้วก็ทุกที่ปลอมเป็นหนังสือราชการลายเซ็นผมส่งหลอกลวงไปเนี่ยอันนี้ก็ได้มอบหน้าให้ไปร้องทุกข์กล่าวโทษแล้วแล้วก็ได้แจ้งเวียนให้เจ้าที่ที่ดินทุกสาขาทุกประเทศเนี่ยได้เข้าประชุมกรมการจังหวัดกรมการอำเภอผู้บริหารท้องถิ่นที่ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ประสานงานกับสื่อท้องถิ่นในพื้นที่เพื่อให้ความรู้ให้ข้อมูลแล้วก็ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการตรวจสอบการแอบแฝงหลอกลวงต่างๆเหล่านี้นะครับค่ะท้ายนี้ค่ะท่านอยากจะฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนบ้างคะครับก็ต้องเรียนว่าได้รับกฎหมายชักชวนให้ส่งข้อมูลเกี่ยวกับที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนะครับโดยอ้างว่าจะใช้เพื่อประกอบการลงทะเบียนหรือตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนี่ยต้องเรียนว่าเป็นข่าวเท็จนะฮะเพราะกรมที่ดินไม่มีหน้าที่เก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมันเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่านั้นเพราะนั้นได้รับจดหมายลักษณะนี้มาเนี่ยโยนทิ้งได้เลยไม่ใช่เอกสารทางราชการของกรมที่ดินนะครับแล้วก็ประการที่สองถ้ามีข้อสงสัยได้รับการติดต่อจากใครก็ตามแล้วท่านไม่มั่นใจกลัวว่าจะกระทำความผิดพลาดมีความผิดพลาดในการดำเนินการอะไรไปเนี่ยไม่มั่นใจแล้วเราก็ไปติดต่อเจ้าหน้าที่กรมที่ดินได้นะครับโดยไปที่สำนักงานที่ดินจังหวัดหรือสาขาทั่วประเทศทั้ง461แห่งเจ้าหน้าที่ของเราพร้อมให้บริการพี่น้องประชาชนอยู่นะครับหรือสงสัยครับโทรศัพท์สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมกรมที่ดิน021415555มี10คู่สายให้บริการตลอด24ชั่วโมงครับ02-141-5555ครับครับครับขอบคุณท่านอธิบดีมากนะครับที่มาพูดคุยกันครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับท่านชยาวุฒิจันทร์นะครับอธิบดีกรมที่ดินนะครับเรื่องของ call center นะครับที่ปลอมเว็บไซต์ปลอมไลน์แล้วก็หลอกดูดเงินจากบัญชีพูดง่ายๆก็ทำเอกสารปลอมแล้วครับให้คนหลงเชื่อแล้วก็ติดต่อกลับไปก็กลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเหล่านี้นะครับก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่ากรมที่ดินไม่ได้มีอำนาจหน้าที่ในการเก็บภาษีที่ดินนะครับการเก็บภาษีที่ดินเป็นหน้าที่ขององค์กรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนท้องถิ่นก็คือเทศบาลถ้าเป็นกรุงเทพก็คือกรุงเทพมหานครนะแล้วก็พัทยาก็พัทยาพัทยานะครับส่วนจังหวัดต่างๆเนี่ยก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นก็คือเทศบาลนะครับเป็นผู้ที่มีอำนาจในการประเมินและมีอำนาจในการจัดเก็บเรียกว่าเป็นภาษีท้องถิ่นใช่ค่ะกรมที่ดินที่ดินเป็นแค่ฐานข้อมูลในการอำนวยความสะดวกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหล่านั้นได้ใช้ฐานข้อมูลในการประเมินภาษีของท่านแล้วก็รับชำระภาษีของท่านนะครับใช่ค่ะถ้าเกิดมีกรมที่ดินมีหนังสือไปแจ้งบอกให้ชำระภาษีที่ดินอย่างนั้นอย่างนี้ปลอมแน่นอนปลอมหรือว่าถ้าไม่แน่ใจอ่ะโทรไปที่ call center ก็ได้นะคะ02-141-5555ค่ะโทรไปถามได้เลยเผื่อแบบไม่แน่ใจใช่หรือเปล่ามีการส่งตัวเอกสารส่งหนังสือตัวนี้มาไหมอะไรแบบนี้นะคะก็ช่วงนี้ก็ช่วงประเมินแล้วก็เสียภาษีที่ดินพอดีเลื่อนแล้วก็รู้สึกว่าจะมีส่วนลดด้วยส่วนลด 15% มั้งถ้าจำไม่ผิดนะก็ยังดีถ้าจำไม่ผิดว่า 15% เดี๋ยวรอเขาประเมินกันอีกทีนึงนะครับประเมินเรื่องของภาษีที่ดินแล้วก็สิ่งปลูกสร้างเป็นอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับมาดูเรื่องการเลือกตั้งกันบ้างครับการเลือกตั้งก็จะมาถึงแล้วนะครับการเลือกตั้งล่วงหน้าก็จะเกิดขึ้นวันที่7พฤษภาคมแล้วก็วันเลือกตั้งจริงๆเนี่ย14พฤษภาคมเมื่อวันก่อนคุยกับเลขากกต.บอกว่าเลือกตั้งเสร็จสับวันที่14นะทุ่ม 20:00 นเนี่ยรู้ผลอย่างไม่เป็นทางการแล้วรู้แป๊บเดียวแหละเพราะว่านับที่หน่วยแล้วก็
การนับคะแนนแล้วก็เทคโนโลยีสมัยนี้ส่งคะแนนไวใช่ค่ะส่งคะแนนไวแบบเรียลไทม์แต่ไม่ได้เรียลไทม์แบบ 100% นะไม่ใช่ว่า1 2 3 4 5แบบพอถึงยอดตึ๊ดนึงเนี่ยก็จะขึ้น10 20 30อะไรเนี่ยจะขึ้นแล้วก็โปร่งใสเป็นธรรมเพราะว่ามีทั้งกล้องวงจรปิดแล้วก็มีการสังเกตสังกาจากตัวแทนของพรรคการเมืองต่างๆที่หน่วยนับคะแนนนั้นๆเลยไงคุณเขาจะต้องจับตามองแล้วครั้งนี้ดิฉันตื่นเต้นนะทำไมฮะก็ไม่เราไม่ได้มันเหมือนนานมากอะที่ไม่มีไม่นานไม่นานกิจกรรมไม่มีกิจกรรมนี้เกิดขึ้นไง หรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่ามันมีเรื่องของโควิดมาด้วยก็เลยทำให้เราลืมในเรื่องของการเลือกตั้งไปจำได้มันต้องทำยังไงบ้างยื่นบัตรประชาชนใช่ไปที่คูหาเลื่อนยื่นบัตรประชาชนแล้วก็อาจจะไปตรวจเช็คก่อนว่ามีชื่อในทะเบียนบ้านไหมหรือว่าอ้ออีกอย่างนะคุณทรงพลที่สำคัญต้องไปดูด้วยว่ามีใครสวมสิทธิ์มาอยู่ในทะเบียนบ้านเราหรือเปล่า อันนี้ก็ต้องเช็คเหมือนกันนะคะต้องดูให้ดีนะคะใช่แต่บัตรประชาชนอย่าลืมนะคะเลือกใครเนี่ยก็เมื่อวานถามท่านกกต.ไงถูกนะเราท่านเลขากกต.ถามว่าเอ๊ะท่านครับถ้าเกิดผมจำไม่ได้ว่าผมจะเลือกใครเนี่ยจดใส่มือแล้วเข้าไปในคูหาได้ไหมประเด็นมีว่าไงคะเออได้ได้เหรอได้โอเคมันไม่เหมือนลอกข้อสอบนะเออมันไม่เหมือนเวลาเข้าสอบก็กลัวอาจารย์จับถ้าเข้าสอบแต่คุณจดใส่มือเข้าห้องสอบปุ๊บอันนี้ฟาวทุจริตแต่ถ้าเกิดจดใส่มือเพราะมันจำไม่ได้จริงๆอ่ะเพราะว่าพักกับเขตเนี่ยมันคนละเบอร์กันพอคนละเบอร์ปุ๊บเดี๋ยวกลัวสับสนก็จดไปเลยทำไมเขาไม่จำไม่เป็นเบอร์เดียวกันเนาะเอานะส่วนคนพิการหรือว่าผู้ทุพพลภาพหรือผู้สูงวัยเนี่ยอันนี้ก็ต้องดูแลเขานะอยากเลือกตั้งก็อยากเลือกตั้งกันทุกคนแหละครับรวมถึงคนพิการทุพพลภาพผู้สูงวัยเนี่ยกกต.เขาก็มีการอำนวยความสะดวกให้กลุ่มเปราะบางตรงนี้ด้วยนะครับสำนักงานกกต.เนี่ยก็ให้ความสำคัญประเด็นนี้นะครับเพราะว่าการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเนี่ยก็ต้องคำนึงถึงคนพิการทุพพลภาพผู้สูงอายุก็เลยมีการจัดคูหาเนี่ยอันนี้แยกเลยนะครับห่างจากคูหาอื่นๆไม่น้อยกว่าเมตรครึ่งอันนี้คือเขาจัดไหมจัดภายในคูหาไหมใช่ครับใช่ไหมคะก็คือเหมือนพิเศษอะอยู่ในหน่วยเลือกตั้งแต่แยกคูหาพิเศษเลยสำหรับผู้เปราะบางคนพิการทุพพลภาพผู้สูงอายุห่างไปเลยครับแยกต่างหากนะครับจัดเก้าอี้เอาไว้ความสูงความสูงคำนึงถึงกายภาพของคนพิการทุพพลภาพแล้วก็ผู้สูงอายุมีอะไรประคองวีลแชร์เรียบร้อยซ้ำถ้าเกิดผู้สูงอายุคนพิการไม่สามารถทำเครื่องหมายลงในบัตรเลือกตั้งได้เอาทำยังไงก็กรรมการประจำหน่วยญาติบุคคลที่ไว้วางใจสามารถทำเครื่องหมายลงในบัตรเลือกตั้งแทนได้โดยความยินยอมและเป็นไปตามเจตนาของผู้พิการทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุนั้นและให้กรรมการประจำหน่วยเนี่ยบันทึกรายงานเหตุการณ์ลงไปด้วยนะครับถือว่าเป็นการออกคะแนนเสียงลงคะแนนเสียงโดยตรงและก็ลับครับอันนี้ก็ทำเอาไว้28แห่งใน23จังหวัดนะครับค่ะก็เป็นการอำนวยความสะดวกนะเพราะว่าทางกกต.เองก็ตระหนักถึงสิทธิเสรีภาพแล้วก็ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะคะก็คือคนเราทัดเทียมกันนั่นแหละนะคะไม่ว่าจะเป็นใครอะไรแล้วก็โดยเฉพาะสิทธิของการเข้าถึงในการเลือกตั้งซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวชี้วัดถึงความก้าวหน้าแล้วก็ความสามารถในการจัดตั้งจัดการเลือกตั้งอย่างเป็นมืออาชีพแล้วก็เป็นที่ยอมรับในระดับสากลนะคะทีนี้เรามาดูกันหน่อยว่าใครที่ไม่สามารถมาลงคะแนนได้ในวันนั้นนะคุณทำยังไงได้บ้างก็คือมีการลงทะเบียนล่วงหน้านะคะเขาเรียกว่าเลือกตั้งล่วงหน้าใช่เลือกตั้งล่วงหน้าแต่ก่อนจะเลือกตั้งล่วงหน้ามันต้องลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ก่อนต้องแจ้งก่อนนะคะว่าเหตุใดทำไมมาลงทะเบียนวันนั้นในวันจริงเนี่ยไม่ได้นะคะโดยเมื่อวานนี้นะคะผลเมื่อวานนี้ก็คือตั้งแต่วันที่25ถึง27มีนาคมเนี่ยจำนวนคนที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเนี่ยนะคะอยู่ที่ 162,863 คนค่ะโดยล่าสุดนะโดยเมื่อวานวันเดียวเลยวันที่27นะคะลงทะเบียนเนี่ย 70,000 กว่าคนนะคะแบ่งเป็นการขอใช้สิทธิ์ล่วงหน้านอกเขตจำนวน 65,220 คนลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตเนี่ย 63,498 คนค่ะแล้วก็ผู้ที่ลงทะเบียนที่สำนักทะเบียนเนี่ย 1,722 คนส่วนคนที่ขอลงทะเบียนที่จะเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรนะคะคนที่ต่างประเทศเนาะก็ 6,216 คนค่ะแบ่งเป็นการลงทะเบียนลงเลือกเนี่ยทางอินเทอร์เน็ต 6,127 คนแล้วก็ไปลงที่สำนักงานทะเบียนเนี่ยนะคะจำนวน89คนคือการลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตแล้วก็นอกราชอาณาจักรเนี่ยนะคะ
ย้ำเลยว่าสามารถยังลงทะเบียนได้อยู่นะคะไปจนถึงวันที่9เมษายนโดยสามารถดำเนินการได้ก็คือ1ยื่นคำขอด้วยตนเองนะคะหรือว่า2ยื่นคำขอทางไปรษณีย์3ยื่นคำขอทางอินเทอร์เน็ตนะคะแอปพลิเคชัน Smart Vote หรือไทย ID และวันเลือกตั้งล่วงหน้าก็คือวันที่7พฤษภาคมนะคะจำให้ดีนะวงให้ดีนะคะเดี๋ยวไปผิดนะครับก็ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าได้ถึงวันที่9เมษายนนะครับผ่าน3ช่องทางคือ1ยื่นคำขอด้วยตัวเองค่ะหรือไปทางไปรษณีย์ก็ได้ใช่ไปรษณีย์นี่ส่งไปไหนสำนักงานเขตสำนักงานเขตนะครับและอีกอันนึงง่ายที่สุดทางอินเทอร์เน็ตแอปพลิเคชัน Smart Vote หรือว่าไทยดีไทย ID ไทยดีที่คุณบอกไว้เมื่อต้นรายการอันนั้นก็ได้นะครับสำหรับคนที่จะมีความประสงค์เลือกตั้งล่วงหน้า14พฤษภาคมไม่สะดวกจะไปวันที่7พฤษภาคมสามารถทำได้ยื่นคำร้องคำขอให้เรียบร้อยได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง9เมษายนนะครับค่ะมาดูเรื่องการเลือกตั้งกันต่อนะฮะเมื่อวานนี้โอ้โหทนายรณรงค์แก้วเพชรนะฮะประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมนะครับพาผู้เสียหายจำนวนหนึ่งครับไปยังกกต.ครับค่ะเอ๊ะไปทำไมเขาโดนอะไรอ่ะคือเขาขอให้ตรวจสอบจริยธรรมหัวหน้าพรรคการเมืองนึงหัวหน้าพรรคคนเนี้ยซื้อขายหวยใต้ดินซื้อขายก็ส่วนหนึ่งนะผิดกฎหมายแล้วไม่ยอมจ่ายเงินค่าหวยด้วยโอ้ยไม่ได้นะ ไม่ยอมจ่ายเงินค่าหวยที่หัวหน้าพรรคการเมืองนะฮะค่ะก็มีตัวแทนผู้เสียหายจากจังหวัดเชียงรายครับบอกว่าตนเองเนี่ยเป็นผู้รับโพยหวยนะครับ มีหัวหน้าพรรคการเมืองหนึ่งและพี่สาวของหัวหน้าพรรคดังกล่าวส่งโพยหวยมาทางข้อความทางไลน์ครับรวมเป็นเงินคงค้างทั้งสิ้น440,000 บาทก็มีหน้าล่ะนะฮะตั้ง 400,000 ค้างค่าหวย 400,000 กว่าบาทไม่ยอมจ่ายเราเป็นคนกลางต้องส่งโพยหวยให้เจ้ามือดังนั้นเราต้องรับผิดชอบจ่ายเองโดยเราทวงถามเรื่องนี้ไปแล้วแต่ก็ไม่สามารถติดต่อได้ก็เลยไปทวงที่บ้านพอไปทวงที่บ้านเจอตัวครับบอกว่าเอาเงินไปจ่ายค่าขึ้นศาลจากคดีของพรรคแล้วเอ้าแสดงว่าพรรคโดนฟ้องนะจึงทำให้ไม่มีเงินจ่ายค่าหวยตอนนี้ผ่านมา4เดือนแล้วนะครับ8งวดแล้วนะฮะเชื่อว่าผู้เสียหายจากกรณีดังกล่าวนะครับมีหลายรายไม่กล้าออกมาร้องทุกข์ครับเพราะกลัวว่าจะผิดกฎหมายแต่ตนเองเนี่ยก็คงไม่ไหวแล้วครับ8งวดติดครับแบกไม่ไหว 400,000 กว่าบาทครับผมพูดเอง ไม่ไหวแล้วครับ 400,000 กว่าบาทครับแล้วก็มีตัวแทนจากสุพรรณบุรีโอ้นี่เชียงรายก็มีสุพรรณบุรีก็มาครับเป็นผู้รับโพยหวยได้รับความเดือดร้อนจากหัวหน้าพรรคหนึ่งที่ค้างค่าหวยใต้ดิน 200,000 กว่าบาทก่อนหน้านี้ตนกับหัวหน้าพรรคได้พบกันมาหลายครั้งแล้วครับทางโทรศัพท์มาหาตนถามว่าทำอะไรอยู่ตนก็ตอบว่ากำลังจดโพยหวยซื่ออย่างนี้ปรากฏหัวหน้าพรรคดังกล่าวก็ได้ส่งโพยหวยมาทางแอปพลิเคชันไลน์จำนวน2ครั้งครั้งแรกจ่ายเงินไม่ครบครั้งที่2ก็ส่งโพยหวยมาอีกซื้ออีกครับพูดข่มขู่ว่าถ้าไม่รับโพยหวยจะไม่จ่ายเงินรอบแรกก็รอบแรกยังไม่จ่ายจะซื้ออีกแล้วระบุว่าตัวเองมีตำแหน่งเป็นหัวหน้าพรรคมีบ้านมีรถการันตีไม่ได้หรือยังไงก็ตามครับก็ได้ทวงเงินจากหัวหน้าพรรคดังกล่าวแล้วแต่ก็ไม่ยอมจ่ายเพราะเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายและบ่ายเบี่ยงให้ไปคุยกับทนายแทนตัวแทนได้รับความเดือดร้อนครับกรณีที่หัวหน้าพรรคการเมืองดังกล่าวเบี้ยวไม่ยอมจ่ายค่าหวยให้กับตัวเองนะครับแล้วก็ทำให้เจ้ามือหวยตามมาด่าตามมารังควานถึงบ้านนะครับทนายรณรงค์ก็บอกว่าหัวหน้าพรรคดังกล่าวอยู่ในพรรคที่มีสมาชิกพรรคที่เคยเป็นครูที่ชอบเล่นหวยให้คุ้นคุ้นละผมคุ้นคุ้นละสมาชิกพรรคที่เคยเป็นครูและชอบเล่นหวยใช่คุณครูคนนั้นไหมนะนั่นน่ะสินะเมื่อถามว่าก่อนหน้านี้มีการร้องทุกข์กล่าวโทษหรือไม่ทนายรณรงค์ก็บอกว่ามีการยื่นต่อกกต.ก็เหมือนการแจ้งความที่สถานีตำรวจแหละเมื่อกกต.ตรวจสอบแล้วมีการกระทำความผิดจริงก็จะส่งเรื่องไปในตำรวจที่ตำรวจนะครับแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปพอถามว่าเมื่อธุรกิจผิดกฎหมายทำไมไม่มายื่นให้กกต.ตรวจสอบอ่ะไม่ไปยิงไปตำรวจเลยตัวแทนผู้เสียหายบอกว่าเราเจ็บเขาก็ต้องเจ็บเหมือนกัน ความจริงก็คือความจริงค่ะอย่างนี้ก็อาจจะโดนยุบพรรคนะเนี่ยเข้าขายใช่ไหมคือเข้าขายเรื่องจริยธรรมแล้วก็เป็นสุ่มเสี่ยงเรื่องของมันผิดกฎหมายอยู่แล้วล่ะใช่ใช่ถ้าพิสูจน์ได้เนี่ยก็นำไปสู่เรื่องของการยุบพรรคนะแล้วก็นำไปเรื่องของการถอดถอนสิทธิ์ในการรับเลือกตั้งด้วยนะครับคุณรณรงค์ก็บอกว่าย้ำว่ารับสภาพได้หรือไม่ที่ต้องถูกดำเนินคดีไปด้วยสำหรับผู้เสียหายครับก็บอกว่ายอมใช่เพราะมันเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายฮะเธอเจ็บฉันก็เจ็บเหมือนกันเรื่องหวยที่ก็แหมไม่เข้าใครออกใครนะครับจริงคุณแต่ก็ส่งใต้ดินเนี่ยมันผิดอยู่แล้วผิดสิคะแต่ยังไงก็ตาม
เออถ้าติดเงินใครก็คืนเข้าไปเถอะครับใช่ค่ะเจ้าของเงินเขาไม่ใช่เงินเรานะอืมนะครับค่ะเอาละครับพักกันสักครู่ก่อนครับช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อครับค่ะท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHzพร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์การขอใบอนุญาตตั้งโรงงานเอกสารพี่เตรียมมาไม่ครบอ่ะมันคงไม่ยากเกินความสามารถของน้องหรอกนะช่วยจัดให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่มีค่าน้ำร้อนน้ำชาให้เก็บเงินของคุณไว้เถอะค่ะการติดสินบนและการทุจริตคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจเพราะมันจะสร้างความเสียหายและส่งผลต่อภาพพจน์ที่ดีของประเทศไทยในสายตาของนักลงทุนชาวต่างชาติประเทศไทยใสสะอาดต้องปราศจากการทุจริตสายด่วนปปช. 1205ไฟฟ้าลัดวงจรหนึ่งในสาเหตุอันดับต้นๆของอัคคีภัยเหตุร้ายที่เกิดขึ้นได้โดยไม่ทันตั้งตัวแต่เราป้องกันได้โดยเลือกอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานมอ.ก.ติดตั้งระบบตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติเปลี่ยนสายไฟที่เก่าและขาดงดใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชำรุดถอดปลั๊กทุกครั้งหลังใช้งานและไม่ใช้ไฟฟ้าเกินกำลังใส่ใจป้องกันทุกนาทีเพื่อทีวีที่ปลอดภัยข้าราชการผู้ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละเป็นที่พึ่งของประชาชนและทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสมีคุณธรรมมุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งต้องเร่งปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงเพื่อเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศข้าราชการวิถีใหม่ใฝ่คุณธรรมบริการเชิงรุกสร้างสุขให้ประชาชน1เมษายนวันข้าราชการพลเรือนมาแล้วครับกลับมาแล้ว PM 2.5 ที่มาพร้อมกับการเผาในที่โล่งและควันจากท่อไอเสียซึ่งในช่วงที่อากาศปิดปัญหาฝุ่นจะเยอะกว่าปกติส่งผลต่อสุขภาพและเป็นภัยเงียบที่ทำให้เกิดอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจแต่คุณหยุด PM 2.5 ได้โดยงดการเผาในที่โล่งทุกชนิดดูแลรักษาเครื่องยนต์รถอย่างสม่ำเสมอและปลูกต้นไม้เพื่อช่วยดูดซับมลพิษหลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์นะครับช่วงนี้พูดคุยกันครับเรื่องของบทบาทหน้าที่ของอัยการนะครับ1เมษายนนี้นะครับก็จะครบรอบ130ปีองค์กรอัยการนะครับที่เป็นที่พึ่งด้านกฎหมายของรัฐแล้วก็ประชาชนนะครับบทบาทของอัยการในการเป็นที่พึ่งกฎหมายของรัฐมีอะไรบ้างแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยได้มีการช่วยเหลือประชาชนมีผลงานเด่นๆมีคดีสำคัญในการอำนวยความยุติธรรมให้กับภาครัฐแล้วก็ประชาชนกันอย่างไรนะครับเราจะเห็นข่าวเนี่ยเรื่องของอัยการเนี่ยที่ได้ให้การช่วยเหลือประชาชนเนี่ยก็เยอะพอสมควรแล้วก็คดีต่างๆเนี่ยที่รัฐเนี่ยเป็นโจทก์ฟ้องเนี่ยก็คือบทบาทหน้าที่ของอัยการละครับในการที่จะรักษาผลประโยชน์ของรัฐแล้วก็ประชาชนครับค่ะบทบาทอัยการเป็นที่พึ่งด้านกฎหมายของรัฐและประชาชนอย่างไรครับพูดคุยกันครับกับท่านโกศลวัฒน์อินทุจันยงรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะท่านคะครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับค่ะท่านคะอยากให้ท่านช่วยเล่าถึงบทบาทของอัยการหน่อยค่ะว่าอัยการเนี่ยมีบทบาทยังไงนะคะเป็นที่พึ่งด้านกฎหมายยังไงแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนยังไงบ้างคะถ้าเป็นบทบาทของอัยการเนี่ยนะครับเรามีหน้าที่ในการอำนวยความยุติธรรมนะครับรักษากฎหมายให้มีประสิทธิภาพเราจะเห็นได้ว่ากฎหมายเนี่ยเป็นแค่ตัวหนังสือค่ะจะสำเร็จที่ผลหรือไม่เนี่ยขึ้นอยู่กับผู้ปฏิบัติเป็นสำคัญเพราะนั้นอัยการมีหน้าที่รักษากฎหมายต้องทำกฎหมายให้มีประสิทธิภาพมีผลบังคับได้จริงเช่นคนทำผิดก็ต้องได้รับโทษครับคนบริสุทธิ์ก็ต้องสั่งไม่ฟ้องรักษาอิสรภาพของเขา
ตามรัฐธรรมนูญนะครับค่ะอันนี้คือในบทบาทที่เราต้องใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครองสังคมครับขณะเดียวกันสังคมอีกด้านนึงนะครับในด้านรัฐหรือหน่วยงานของรัฐเนี่ยครับเราจะเห็นได้ว่ามีสัญญาในรูปแบบต่างๆจำได้ไหมครับเราเคยมีสัญญาเร่งด่วนเรื่องการจัดซื้อวัคซีนครับค่ะตามวิกฤตที่เราจะต้องจัดซื้อวัคซีนเข้ามาฉีดให้กับประชาชนอย่างเร่งด่วนค่ะอัยการก็ตรวจสัญญาอย่างเร่งด่วนนะครับภายในวันเดียวภายใน2วันต้องเสร็จอย่างนี้นะครับค่ะเราก็จะมีการดำเนินการในสัญญาของรัฐต่างๆสัญญาพลังงานสัญญาร่วมทุนโครงการของรัฐต่างๆอัยการจะมีหน้าที่เข้าไปดูแลเรื่องสัญญาครับครับส่วนเรื่องทางการช่วยเหลือประชาชนนั้นนะครับวันนี้เนี่ยอัยการปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือในทุกด้านค่ะประชาชนที่ทำผิดเราก็ทำให้กฎหมายมีประสิทธิภาพทำผิดก็ต้องรับโทษเพื่อให้สังคมมีความสงบสุขส่วนขณะเดียวกันประชาชนที่บอกว่าเขาไม่ผิดเราก็จะมีอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายให้เขาเดินเข้าไปหาได้ครับหน่วยนั้นจะไม่มีการฟ้องคดีหรือดำเนินคดีกับใครนะครับจะให้ความรู้จะให้คำแนะนำนะเพื่อให้ท่านไปต่อสู้คดีให้ได้รับความยุติธรรมเพราะอัยการมีหน้าที่รักษาความยุติธรรมนะครับครับวันนี้ชัยชนะของสำนักงานในสุดเนี่ยไม่ใช่การเอาผู้ต้องหาไปรับโทษจำคุกแต่ชัยชนะของเราคือการรักษาความยุติธรรมไว้สั่งในสังคมให้ได้เพราะนั้นถ้าคนถูกกล่าวหาไม่ผิดนะครับเราก็จะต้องมีหน่วยงานของเราเองที่ไปให้ความรู้ไปเป็นพี่เลี้ยงให้เขาต่อสู้คดีให้ได้รับความเป็นธรรมครับค่ะครับท่านครับเรื่องของการคุ้มครองสิทธิ์ของประชาชนเนี่ยที่บอกว่าอัยการเนี่ยได้ให้คำแนะนำได้ก็มีการคุ้มครองสิทธิ์อะไรต่างๆช่วยยกตัวอย่างอย่างเป็นรูปธรรมหน่อยครับว่าเราดำเนินการในกรณีไหนได้แล้วบ้างแล้วก็ประสบความสำเร็จยังไงฮะครับในด้านการคุ้มครองสิทธิประชาชนเนี่ยนะครับตัวอย่างเช่นถ้ามีประชาชนถูกกล่าวหาว่าทำผิดอาญาครับเขาบอกว่าเขาไม่ได้ทำผิดฮะเดินเข้ามาเนี่ยนะครับอันนี้ตกเป็นผู้ต้องหาแล้วยังมาขอให้การคุ้มครองสิทธิช่วยเหลือประชาชนเป็นที่พึ่งได้นะครับหน่วยนี้ไม่ฟ้องใครให้ความรู้อย่างเดียวครับเขาจะบอกท่านเลยว่าให้ความรู้ท่านแล้วชีวิตเป็นของท่านท่านจะตัดสินใจเองเช่น1ถ้าท่านทำผิดจริงท่านรับสารภาพท่านมีโอกาสที่ศาลรอลงอาญาสักกี่เปอร์เซ็นต์หรือท่านจะบรรเทาผลร้ายทางคดีท่านจะไปเยียวยาผู้เสียหายนะครับแล้วศาลจะใช้ดุลพินิจลงโทษสถานเบาอย่างไรเราจะให้ความรู้แต่ขณะเดียวกันถ้าท่านไม่ผิดเราก็จะให้ความรู้ท่านว่าท่านควรต่อสู้คดีอย่างไรนะครับคือให้ความรู้รอบด้านแล้วให้ท่านตัดสินใจเองเพราะว่าคนที่มาปรึกษาอัยการคุ้มครองสิทธินั้นบางทีเขาก็ไม่ได้บอกความจริงหรอกครับว่าเขาทำจริงหรือไม่ทำครับแต่เราจะให้ความรู้แล้วชีวิตเป็นของท่านท่านตัดสินใจเองครับนะครับอย่างน้อยความรู้ที่เราให้เนี่ยครับก็สามารถที่จะรักษาความยุติธรรมในสังคมได้หรือคนที่ทำผิดจริงได้ความรู้จากเราก็อาจจะไปเยียวยาช่วยเหลือผู้เสียหายเพื่อให้ศาลลงโทษสถานเบานะครับเราจะให้ความรู้รอบด้านว่าสถิติในศาลที่ตัดสินคดีอย่างนี้เป็นอย่างไรค่ะครับแล้วก็ส่วนประชาชนที่เดือดร้อนเรื่องอื่นนะครับเรามีการให้คำปรึกษาฟรีเรามีการร้องจัดการมรดกร้องขอรับรองบุตรบุตรธรรมนะครับหรือธุรกรรมต่างๆที่ต้องยื่นต่อศาลเนี่ยครับสำเนาสุดโดยสำนักงานคุ้มครองสิทธิช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนเราบริการให้ฟรีหมดนะครับครับก็มี17สาขาทั่วประเทศเดินไปที่ใกล้บ้านเข้าไปได้เลยครับครับก็จะดำเนินการช่วยเหลือประชาชนทั้งคดีแพ่งแล้วก็คดีอาญาคดีแพ่งก็คือเรื่องของจัดการมรดกเนี่ยญาติพี่น้องเสียชีวิตแล้วก็จัดการมรดกตั้งผู้จัดการมรดกยังไงทางอัยการก็มีบริการให้ใช่ไหมฮะใช่ครับหรือผิดสัญญากู้ยืมผิดสัญญาเช่าเดินเข้าไปปรึกษาเรามีทนายอาสาเราช่วยทางคดีด้วยนะครับแล้วก็ให้คำแนะนำด้วยสำหรับประชาชนที่ฐานะไม่ดียากจนเราก็มีบริการฟรีดำเนินการให้นะครับครับขณะเดียวกันเรายังมีหน่วยงานอัยการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับชื่อที่จะช่วยไก่เกลี่ยนะคดีผู้บริโภคทั้งหลายนะครับตัวอย่างเช่นคดีเด็กที่ซื้อรถป้ายแดงแล้วไปถูกจับเนี่ยครับเราก็เชิญบริษัทที่ขายรถยนต์กับน้องที่ซื้อรถยนต์ป้ายแดงแล้วถูกจับเนี่ยเข้ามาสู่กระบวนการไก่เกลี่ยโดยอัยการคุ้มครองผู้บริโภคครับครับอย่างคดีพวกลักวิ่งชิงปล้นหรือว่ากันโชคทรัพย์อะไรพวกนี้นี่ถ้าโดนฟ้องเป็นผู้ต้องหาเนี่ยวิธีการประกันตัวหรือว่าความช่วยเหลือตรงนี้นี่จะสามารถขอความช่วยเหลือได้ไหมครับได้ครับเข้ามาปรึกษาได้เลยครับ อย่างน้อย
ท่านถูกใครพูดแนะนำว่าไปวิ่งเต้นได้วิ่งเต้นตำรวจวิ่งเต้นอัยการวิ่งเต้นศาลท่านเดินเข้ามาหาเราเราจะได้บอกได้ว่าสิ่งที่ท่านได้รับฟังมานั้นน่ะนะท่านจะถูกหลอกให้เสียทรัพย์ฟรีหรืออะไรอย่างไรครับในบางคดีนะครับในบางคดีส่วนมากถ้าท่านไม่มีประวัติทำความผิดมาก่อนนะแล้วท่านรับสารภาพเนี่ยศาลมีโอกาสลงรอลงอาญาถึง 80% ครับแต่เราก็ตรวจพบครับว่ามีคนมาสอบถามมีคนมาขอความรู้จากเราเป็นประจำแล้วก็บอกว่าจะไปวิ่งเต้นให้นะครับซึ่งเรื่องเหล่านี้เราคิดว่าเป็นการหลอกลวงให้เสียผลประโยชน์ให้เสียเงินค่ะเพราะโดยปกติเนี่ยนะครับถ้าไม่มีประวัติทำความผิดมาก่อนหลายข้อหาครับศาลท่านรอลงอาญาอยู่แล้วครับทำความผิดครั้งแรกนะครับแล้วก็ยอมรับสารภาพนะถ้าทำผิดจริงนะครับหรือไปบรรเทาผลร้ายเราจะมีมาตรการแนะนำครับอย่างเช่นกรณีเมาแล้วขับนะครับหรือยากจนแต่ไปชนเขาตายเราก็จะแนะนำครับว่าวิธีบรรเทาผลร้ายเพื่อเข้าไปสู่ขั้นตอนที่ศาลท่านอาจจะรอลงอาญาให้ได้คุณควรจะทำอะไรเราจะให้ความรู้ครับครับแล้วหลังจากนั้นชีวิตเป็นของท่านท่านจะตัดสินใจได้ว่าท่านจะสู้คดีหรือจะรับสารภาพเราจะให้ความรู้ให้ครบ360องศาตามข้อมูลที่ท่านมาเล่าให้เราฟังครับครับช่วยฉายภาพให้เห็นหน่อยครับว่าอัยการที่ผ่านมาเรามีผลงานเด่นผลงานอะไรสำคัญบ้างครับท่านฮะครับถ้าผลงานในช่วงที่ผ่านมาในยุคท่านอัยการสุดท่านนารีตันทเสถียรนะครับตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมาแน่ๆชัดๆก็คือ อย่างเช่นคดีตู้ห่าวค่ะตอนนั้นจะมีระยะเวลาจำกัดตามกฎหมายเนื่องจากผู้ต้องหาถูกควบคุมตัวจะต้องฟ้องให้ทันครบกำหนดฝากขังครับนะหยุดปีใหม่4วันเนี่ยครับอัยการไม่ได้หยุดทำงานนะครับท่านในสุดก็ลงมาดูแลการสอบสวนเนื่องจากว่าคดีนอกราชอาณาจักรนั้นเนี่ยนะพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคือตัวท่านอัยการสูงสุดเองและท่านก็มอบให้ตำรวจกับอัยการร่วมกันสอบสวนท่านลงมาควบคุมลงมากำกับลงมาดูแลลงมาให้กำลังใจนะครับทีมงานที่ต้องสอบสวนในวันหยุดปีใหม่4วันก็ไม่ได้หยุดเสาร์อาทิตย์ก็ไม่ได้หยุดทำงานให้ทันตามระยะเวลาฝากขังที่กฎหมายกำหนดครับผลงานอีกอันนึงก็คือการตรวจสอบคดีสำคัญล่าสุดท่านได้สั่งตั้งคณะทำงานขึ้น5คณะตรวจสอบ6คดีสำคัญที่6คดีสำคัญนี้นะครับบอกให้ชัดเลยว่าสิ่งที่มีคนมาร้องเรียนสิ่งที่สื่อมวลชนมาสอบถามมาติดตามสิ่งที่ประชาชนมีข้อกังขาสำนักงานในสุดตอบรับครับครับแล้วก็ให้ความสำคัญนะลงไปสอบข้อเท็จจริงตอนนี้มี5คณะที่ท่านเอกสุดนารีตันทเสถียรได้สั่งให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับก็ตั้งคณะขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็หลักการนโยบายของท่านที่ท่านให้ไว้ก็คือว่าทุกเรื่องที่ร้องเรียนนะไม่ว่าจะมาจากสื่อมวลชนหรือประชาชนเราจะต้องมีคำตอบให้ท่านครับครับแบบนี้แล้วนะคะคุณผู้ฟังที่กำลังฟังรายการอยู่ค่ะหากเกิดว่าเดือดเนื้อร้อนใจมีเรื่องทุกข์ใจอยากจะขอรับความช่วยเหลือทางกฎหมายเนี่ยสามารถติดต่อไปทางไหนหรือว่าไปสอบถามไปนั่งพูดคุยอะไรยังไงผ่านช่องทางไหนได้บ้างคะได้เลยครับสายด่วนอัยการนะครับเรามี1157ครับครับเราทำงานวันจันทร์ถึงศุกร์แล้วก็ล่าสุดนี่เราทำงานในวันเสาร์ด้วยนะครับ 8:30 ถึง 4:30 เย็นเพราะเราทราบว่าประชาชนส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะมีเงินรายได้รายวันค่ะนะวันธรรมดาไม่สามารถมาได้วันเสาร์ต้องทำงานครึ่งวันเสาร์บ่ายก็ยังมาได้ครับเรายังนั่งรอท่านอยู่นะครับหรือท่านพักเที่ยงท่านก็โทร1157ได้นะครับครับสอบถามในชั้นต้นเพื่อให้ความรู้และความรู้ทางกฎหมายต่างๆที่ท่านมีเนี่ยท่านจะได้ตัดสินใจแก้ปัญหาชีวิตด้วยกฎหมายให้ถูกต้องค่ะแล้วก็ไม่เกิดความเสียหายครับค่ะและแบบนี้นี่ก้าวต่อไปของทางสำนักงานอัยการสูงสุดค่ะมีแนวทางวางแผนอะไรยังไงบ้างคะก้าวต่อไปเนี่ยนะครับที่ท่านอัยสุนารีได้ให้ไว้นะครับเมื่อสักครู่ได้บอกนะครับว่าเรามีอยู่117สาขาทั่วประเทศนะครับคุ้มครองสิทธิใกล้บ้านที่จะไปได้ในก้าวต่อไปนะครับตามนโยบายท่านอัยสุดได้ให้นโยบายยกระดับปรับเปลี่ยนวางรากฐานสานต่ออนาคตไว้แล้วนะครับครับได้มีการดำเนินงานสร้างกลไกและแนวทางในการพัฒนาองค์กรในทุกมิติอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อให้ไล่รอยต่อในช่วงเปลี่ยนผ่านจากอันสุดท่านต่อไปนะครับค่ะโดยท่านได้ให้นำเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับนะใช้คอมพิวเตอร์ใช้โปรแกรมต่างๆมาเพื่อจะติดตามเรื่องคดีเรื่องงานเรื่องงานบริหารงานดูแลประชาชนมาช่วยบริหารงานของสำนักงานเองสุดไว้แล้วครับค่ะครับ
นี่คือก้าวต่อไปของสำนักงานอัยการสูงสุดนะครับที่จะครบ130ปีในวันที่1เมษายนนี้นะครับองค์กรอัยการที่พึ่งด้านกฎหมายของรัฐและประชาชนครับวันนี้ขอบคุณท่านรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดท่านโกศลวัฒน์อินทุจันยงที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับครับนี่คือองค์กรอัยการครับที่พึ่งด้านกฎหมายของรัฐแล้วก็ประชาชนนะครับค่ะ1157นะสายด่วนนะคะครับใครที่เดือดร้อนใจมีเรื่องอะไรโทรไปถามได้ครับหรือ117สาขาทั่วประเทศจันทร์ถึงศุกร์แล้วก็วันเสาร์ด้วยนะคะวันเสาร์ก็8โมงถึง4โมงเย็นเดินไม่ได้นะคะเข้าใจนะบางทีไม่รู้จะหันไปพึ่งใครกฎหมายอยู่รอบตัวเราฮะใช่แล้วก็เราต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมายทุกเรื่องค่ะนะครับเราทำอะไรเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับกฎหมายหมดซื้อข้าวซื้อของทุกวันเนี่ยก็คือการซื้อขายใช่การซื้อขายบางครั้งก็ไม่ต้องมีสัญญาเปล่าๆแล้วถ้าเกิดโดนเบี้ยวเนี่ยทำยังไงนั่นน่ะสิก็ต้องปรึกษากฎหมายรวมถึงการเสียชีวิตเนี่ยเรื่องของมรดกเนี่ยบางทีไม่รู้นะจะจัดการยังไงเช่นผู้เสียชีวิตมีที่ดินมีรถยนต์โอนไม่ได้นะครับโอนไปยังลูกโอนไปยังอะไรไม่ได้จนกว่าศาลจะมีคำสั่งตั้งผู้จัดการมรดกผู้จัดการมรดกถึงจะสามารถโอนจำหน่ายทรัพย์สินของผู้วายชนนั้นได้อยู่ดีๆจะไปที่ดินบอกที่ดินโฉนดของคุณพ่อค่ะเสียไปแล้วจะขอโอนเขาก็ไม่ให้เขาต้องขอคำสั่งศาลก่อนเงินในธนาคารในบัญชีต่างๆจะขอโอนไม่ได้ต้องมีคำสั่งศาลในการตั้งผู้จัดการมรดกและผู้จัดการมรดกเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นทายาทจะเป็นใครก็ได้จะเป็นใครก็ได้นายกนายขอนายงอก็ได้เพียงแต่บุคคลคนนั้นต้องได้รับความยินยอมจากทายาทแล้วก็คือศาลเขาก็จะตั้งแล้วศาลก็จะตั้งเป็นผู้จัดการมรดกจะตั้งให้นายสมบูรณ์เป็นผู้จัดการมรดกของใครก็ได้แต่ทายาทของเขาต้องยินยอมอันนี้คือข้อกฎหมายเป็นความรู้นะคะความรู้รอบตัวเหมือนที่คุณสมพลว่ากฎหมายเนี่ยอยู่รอบตัวเราบางทีรู้ไว้ก็ดีเวลามีปัญหาเนี่ยคุณเราถึงจะนึกอ๋อใช่ไม่เป็นไรค่ะดิฉันวางใจเพราะว่าเดี๋ยวฉันมีปัญหาใช่ไหมดิฉันก็ถามคุณนั่นแหละเก็บตังค์นะครับค่ะเอามาดูเรื่องการเมืองกันบ้างนะต่อการเมืองช่วงนี้เนี่ยต้องดูนะหลายๆพรรคเนี่ยเขาก็ทยอยเปิดตัวผู้สมัครอะไรกันต่างๆแล้วนะครับซึ่งทางด้านของพรรครวมไทยสร้างชาติอันนี้ก็ยังไม่ชัดเจนไม่ชัดเจนเท่าไหร่คือแคนดิเดตนายกเนี่ยก็น่าจะเป็นพลเอกประยุทธ์ใช่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะนะฮะแต่ว่าปาร์ตี้ลิสต์อันดับหนึ่งเนี่ยอาจจะไม่ใช่นะแต่แคนดิเดตนายกก็น่าจะเป็นก็เดี๋ยววันที่3 4 5 6 7เนี่ย3 4 5 6 7เลยเหรอกกต.เนี่ยวันที่3เนี่ยจะเป็นรับสมัครส.ส.แบบแบ่งเขตวันที่4ก็จะเป็นแบบพรรคก็คือปาร์ตี้ลิสต์แหละ3 4 3ถึง7เนี่ยเรารู้ชัดแล้วล่ะว่าพรรคไหนส่งใครเข้าประกวดมันประกวดนางงามเลยนะพรรคไหนส่งใครเข้าตัวด้วยมั้ยเนี่ยเข้าประกวดนะฮะเพื่อที่จะยึดคะแนนไม่ใช่นะยึดหัวใจประชาชนยึดหัวใจก็ต้องช่วงนี้ออดอ้อนกันน่าดูแหละดิฉันว่าแล้วพรรคไหนจะส่งเป็นใครเป็นแคนดิเดตนายกพรรคเพื่อไทยเนี่ยตอนนี้ก็มี3คน3คนคือ1คุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตร2คุณเศรษฐาทวีสินแล้วก็อีกคนหนึ่งคุณวุฒิอะไรชัยเกษมนิติสิริเนี่ย3คนตอนนี้มีชื่อ3คนนี้แล้วสอเสือหายไปแล้วคุณหมอชลน่านก็ไม่อยู่ในโพลนี้เหมือนกันอันนี้คือของเพื่อไทยส่วนพลังประชารัฐก็อย่างลุงป้อมเดี๋ยวนะลุงป้อมลุงป้อมลุงป้อมมาเป็นปาร์ตี้ลิสต์อันดับหนึ่งด้วยปาร์ตี้ลิสต์อันดับหนึ่งแล้วก็ภูมิใจไทยก็คุณอนุทินคุณอนุทินอันนี้ก็ชัดละแต่ว่ายิ่งที่ชัดไปกว่านั้นนะยังไงเขาตอนนี้เขาเริ่มคุยกันแล้วก็เริ่มจับไม้จับมือที่จะคล้ายๆกับว่ารวมตัวเพื่อที่จะตั้งพรรคตั้งรัฐบาลกันแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นก่อนมีการคุยกันเยอะจริงเหรอมีการคุยกันเยอะนะมีการคุยกันเยอะบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะร่วมกันนะถ้าเกิดเราได้คะแนนเสียงมากจะมากจะน้อยแต่ถ้าเกิดน้อยๆเนี่ยมารวมกันได้มากๆเนี่ยก็เป็นเสียงดังเหมือนกันนะเสียงเบาๆเนี่ยถ้ามารวมกันเยอะๆเนี่ยมันกลายเป็นเสียงดังได้ใช่กระหึ่มเลยมันอยู่ที่ว่าการคือคะแนนก็ส่วนหนึ่งแต่การจับมือกันเนี่ยส่วนหนึ่งที่จะทำให้สามารถตั้งรัฐบาลได้ไม่อย่างนั้นก็จะไม่มีคำว่างูเห่าอ่ะกองทัพงูมันจะมีพลังดูดแล้วก็งูเห่าเดี๋ยวจะมี2คำเนี่ยออกมาหลังจากวันที่14พฤษภาคมเพราะ14พฤษภาคมทุ่ม2ทุ่มเนี่ยรู้แล้วว่าพรรคไหนได้เท่าไหร่แล้วก็ภายในกี่วันนะ60วันเนี่ยกกต.ก็จะมีเวลาในการที่จะประกาศ
อย่างเป็นทางการรับรองอย่างเป็นทางการว่าเนี่ยใครได้อะไรว่าใครได้ไม่ได้กกต.มีเวลาประมาณ60วันแต่คิดว่าก็น่าจะรับรองผลได้ก่อนแล้วก็มีการจัดตั้งรัฐบาลน่าจะอยู่ในช่วงเดือนสิงหากันยายนประมาณนั้นแหละสิงหากันยาเราจะได้เห็นรัฐบาลชุดใหม่ที่จะมาบริหารประเทศดูสิว่าจะได้ดังใจที่เราคิดกันหรือเปล่าอนาคต ผมคิดอะไรไม่ออกเลยเพราะว่าตอนนี้ยังไม่รู้ชัดว่าใครจะเป็นแคนดิเดตนายกคือส่วนตัวดิฉันนะอะไรก็เกิดขึ้นดิฉันก็วาดหวังนะส่วนตัวในเรื่องส่วนตัวนะก็วาดหวังว่าถ้าเป็นแบบนี้ได้ก็ดีเป็น1 2 3 4 5แบบนี้ได้ก็ดีแต่ว่าสุดท้ายแล้วตัวย่อไม่ได้ไม่ได้อยู่ในใจเก็บไว้ในใจนะคะเราชอบใครเราเก็บไว้ในใจแล้วเดี๋ยววันที่14พฤษภาใช่มั้ยครับก็เข้าคูหาวันที่7ก่อนสลับคนเลือกล่วงหน้าอ๋อดิฉันต้อง10เออใช่อ่ะล่วงหน้าวันที่7ที่เลือกปกติอ่ะก็14 14ค่ะก็ดิฉันจะแต่ตอนนี้อ๋อใช่สิเนาะเขายังไม่ได้มีอะไรก็ตัวเลขยังไม่ได้ออกมาว่าพรรคไหนเลขไหนนะคะเดี๋ยวมาดูว่าบางพรรคไหนมีสายวันที่4รู้น่าจะรู้มีการจับเบอร์มีการจับเบอร์ใช่ใช่ทุกคนก็อยากได้เลขมงคลเนาะเลข9หรือว่าเลข2ชูง่ายๆไงชู2นิ้วไม่ดิฉันชอบเลข8หรออินฟินิตี้ไม่มีจบสิ้นนะเดี๋ยวดูว่าใครได้อย่าไปพูดเลขมากเอาเหรอหวยจะออกหวยจะออกเอาออกขึ้นมานี่นะครับน่าดูเลยนะคะมาดูเรื่องของพรรครวมไทยสร้างชาติบ้างนะฮะเขาก็ออกมาย้ำถึงนโยบายของพรรคเขาครับว่าเขาจะทำอะไรบ้างนะครับใช่คุณธนกรวังบุญคงชนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการกำหนดแนวทางยุทธศาสตร์ภาคใต้พรรครวมไทยสร้างชาติพูดง่ายๆคุณธนกรเนี่ยเปรียบเสมือนแม่ทัพที่ดูแลภาคใต้ของพรรคนี้นะครับเป็นคนนครคนนครเป็นคนนครแล้วก็ลงพื้นที่บ่อยครับบอกว่าพื้นที่ภาคใต้มีแนวทางยังไงในการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้บอกว่า4ปีที่ผ่านมาในสมัยพลเอกประยุทธ์เนี่ยได้อัดงบลงพื้นที่ภาคใต้ไปโอ้ 250,000 กว่าล้านบาทเพื่อพัฒนาอะไรครับเอาไปดูแลโครงสร้างพื้นฐานแหล่งน้ำจะเห็นว่าน้ำไหลไฟสว่างเพราะงบประมาณที่ลงไปเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนตามนโยบายทำแล้วทำอยู่ทำต่อนะครับแล้วก็จะทำอีกด้วยนะฮะแล้วจะเดินหน้าสานต่อนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ประสบความสำเร็จนะฮะมีผู้ใช้สิทธิ์14ล้านกว่าคนแล้วต่อไปจะเป็นบัตรสวัสดิการ plus เพิ่มเป็น 1,000 บาทปล่อยกู้ฉุกเฉินอีก 10,000 บาทเบี้ยผู้สูงอายุอีก 1,000 บาทกองทุนฉุกเฉินประชาชนอีก 30,000 บาทอันนี้อนาคตนะเพื่อช่วยประชาชนที่ลำบากลดเงื่อนไขในการปล่อยกู้บัตรสวัสดิการ plus 1,000 บาทลุงป้อม700นโยบายนโยบายใครนโยบายมานโยบายบาดาเรื่องท่องเที่ยวค่ะแต่ก็เหมือนทับกันเหมือนกันเนาะลุงตู่ 1,000 ลุงป้อม700จะบอกคู่ขนานดิฉันจะบอกว่าจะคู่ขนานแต่ก็ประชาชนก็ได้เกิดประโยชน์แหละโอเคแล้วก็คุณธนกรก็บอกว่าโดยสรุปแล้วพื้นที่ภาคใต้ยังมีโอกาสเติบโตและจะพัฒนาศักยภาพเรื่องของอุตสาหกรรม5ล้านอะไรพวกนี้ต่อไปใช่ค่ะเอามาดูทางด้านคุณอนุทินกันบ้างนะคะเขาทำอะไรอ่ะไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่กัญชาไม่ใช่อันนี้ออกมาไม่ใช่ท่านคุณอนุทินวชันวีรกูลนะคะท่านพูดถึงเรื่อง PM 2.5 เนี่ยล่ะค่ะในเรื่องของแผนการรับมือการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ที่ช่วงนี้เนี่ยเยอะอยู่ทางภาคเหนือก็เยอะนะคะโดยเฉพาะเชียงรายแล้วก็มีประชาชนบางกลุ่มก็มีการออกมาวิพากษ์วิจารณ์แหละว่าเอารัฐบาลไม่เห็นมีการแก้ไขปัญหาให้เป็นรูปธรรมเลยนะคะทางกระทรวงสาธารณสุขเองก็เตรียมเรื่องในเรื่องของการรักษาพยาบาลแล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ค่ะรวมทั้งได้มีการสั่งพวกเวชภัณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องในเรื่องของโรคระบบทางเดินหายใจมาเตรียมความพร้อมไว้แล้วนะคะถ้าเกิดว่าถามถึงจังหวัดเชียงรายเนี่ยนะคะถือว่าช่วงนี้เนี่ยบรรยากาศอากาศเนี่ยน่ากลัวแล้วก็เป็นน่าเป็นห่วงมากเหมือนกันนะคะแล้วก็ได้มีการสั่งการไปในพื้นที่แล้วนะคะให้ดูแลอย่างดีที่สุดนะคะแล้วก็นอกจากนี้คุณอนุทินบอกว่าภารกิจหลักเนี่ยนะคะได้มีการแจ้งให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการอย่างเต็มที่ค่ะเพราะว่าเราต้องรู้ว่าเราเป็นรัฐบาลรักษาการก็ควรจะต้องคอยให้การสนับสนุนการทำงานของข้าราชการประจำพร้อมกับหลีกเลี่ยงการสั่งการหลีกเลี่ยงการมอบนโยบายแต่ถ้าเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นกับพี่น้องประชาชนเนี่ยก็ต้องเร่งทำให้มากที่สุดนะคะอันนี้เนี่ยคุณอนุทินบอกไว้แบบนี้แล้วพอถามถึงว่าพรรคต่างๆเนี่ยที่มีนโยบายในการดูแลแก้ไขปัญหา PM 2.5 เขาบอกว่าภูมิใจไทยอ่ะทำมานานแล้วนะครับนะคะแล้วก็นอกจากนี้ทางภูมิใจไทยก็มีการสั่งการแล้วก็นำเดินเนินการไป
มากเราด้วยไม่ว่าจะเรื่องของรถไฟรถเมล์รถไฟฟ้า EV อะไรแบบนี้นะคะซึ่งอันนี้เป็นตัวต้นเหตุที่จะทำให้เกิดพวกฝุ่นละอองพวกควันพิษพวก PM 2.5 เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเริ่มจากตรงนี้ได้เนี่ยนะคะก็จะทำให้อากาศเนี่ยมันดีขึ้นแล้วก็มีการกำหนดเร่งโครงการต่างๆให้สามารถออกมาได้รวดเร็วในเรื่องของบริการขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครนะคะเห็นว่าคาดว่าภายในระยะเวลา1ปีครึ่งจะสามารถนำพวกรถ EV เนี่ยมาแทนรถเมย์ที่ยังใช้น้ำมันในปัจจุบันได้ด้วยนะคะครับแหมคุณอนุทินแนวทางการพูดนี่เหมือนทำแล้วทำอยู่ทำต่อนะใช่เออบอกทำอยู่แล้วแล้วก็ทำอยู่ด้วยแล้วก็คาดว่าถ้าเกิดเข้ามาจริงๆก็คือ ก็ไม่ต้องทำอะไรใหม่มีอยู่แล้วก็ต่อยอดให้มันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นขึ้นไปสโลแกนพรรคนี่เขาพักเดียวกันหรือเปล่าอ๋อนี่ภูมิใจไทยนะภูมิใจไทยแต่วันนั้นอารมณ์เขาพูดแบบทำแล้วทำอยู่ทำต่อนะคุณหมออันนี้ไอ้คุณอนุทินใช่ใช่วันเอ้าวันก่อนไปแต่ว่ากอดท่านนายกอยู่เออไปทานข้าวกับลุงป้อมด้วยใช่อวยพรในวันเกิดนายกด้วยก็เลยรู้สึกว่าทำแล้วทำอยู่ทำต่ออารมณ์อาจจะมายึดหลักผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นหลักเออก็เป็นรัฐบาลอยู่ไงแล้วก็คิดว่าเออถ้าเกิดได้เป็นรัฐบาลต่อเนี่ยก็จะสานต่อเรื่องราวเหล่านี้นะครับเรื่องของPM 2.5 เนี่ยตอนนี้ภาคเหนือเนี่ยโอ้สาหัสเหมือนกันนะฮะเถือกเลยแล้วก็ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศก็รายงานค่าฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือ17จังหวัดครับอยู่ในระดับวิกฤตอย่างต่อเนื่องจะเป็นแบบนี้ไปจนถึงวันที่3เมษายนก็อีกถึง1สัปดาห์เลยนะฮะขอให้ประชาชนงดกิจกรรมกลางแจ้งกลุ่มเสี่ยงให้เฝ้าระวังอาการผิดปกตินะครับในขณะที่เมื่อวานนี้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรครับก็ได้ขึ้นปฏิบัติการฝนหลวงครับ5หน่วยปฏิบัติการทำให้มีฝนตกในพื้นที่บริเวณพื้นที่แห้งแล้งนะครับการเกษตรบางส่วนของอำเภอเมืองสกลนครอำเภอกุสุมานอำเภอโพนาแก้วอำเภอพานานิคมจังหวัดสกลนครอำเภอนาว่าอำเภอโพนสวรรค์อำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมอำเภอคลองหาดอำเภอวัฒนานครอำเภอวังน้ำเย็นอำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วนะครับแล้วก็ช่วยยับยั้งความรุนแรงของพายุลูกเห็บที่อำเภอภูพานอำเภอเต่างอยจังหวัดนครสวรรค์แล้วก็พื้นที่เชียงใหม่แม่ฮ่องสอนจังหวัดตากจังหวัดลำพูนลำปางเชียงรายครับแล้วก็ลดปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองในระดับหนึ่งครับค่ะดูแลสุขภาพนะใช่เรื่องของการแก้ไขปัญหามลพิษและหมอกควันไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยก็เกิดจากพื้นที่ไฟป่าด้วยแล้วก็เรื่องของหมอกควันไฟป่าจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับที่ผสมปนเปกันไปทำให้เกิดปัญหาฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่เชียงรายใช่ค่ะหนักหนาสาหัสเหมือนกันค่ะอย่าลืมแล้วกันนะคะหน้ากากอนามัยดูแลตัวเองนะคะแล้วอากาศร้อนๆแบบนี้จิบน้ำเยอะๆนะคะจิบน้ำเรื่อยๆอย่าดื่มทีเยอะๆนะคะอันตรายไม่ใช่ว่าโอ๊ยอากาศร้อน หิวน้ำดื่มทีเอื้อๆไม่ได้นะคะค่อยๆจิบตลอดทั้งวันนะคะค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรับชมนะคะทั้งทางวิทยุ FM 92.5 MHz ทาง Facebook Live นะคะผ่าน Radio Thailand Live ของเราค่ะวันนี้ดิฉันสันพรปัญญาดิโลกค่ะส่งผลชูเวศลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะบันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลกสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับพิริยาพรวงอุบลค่ะนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้เตรียมพิจารณาเห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภทของส่วนราชการลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศลสมเด็จพระสังฆราชอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะปัจจุบันเทคโนโลยี AI ใครๆก็เข้าถึงได้เนาะใช่แล้วถ้าเราใช้ในทางที่ดีมันก็จะเกิดประโยชน์แต่ถ้านำไปใช้ในทางที่ไม่ดีก็จะส่งผลกระทบต่อตัวเราและสังคมนะแล้วเราจะรู้ได้ไงอ่ะนี่ไงสดช.เขามีแนวปฏิบัติจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ที่เป็นแนวทางให้ผู้รับบริการได้ทราบถึงความเสี่ยงของการใช้บริการ AI ถ้าอยากรู้รายละเอียดเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ ai.ethics.onde.go.th ได้เลยส่งเสริมเทคโนโลยี AI โดยสำนักงานคณะกรรม